คุณผู้ชมค่ะเคยคิดกันบ้างไหมคะว่าถ้าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เจอพระเอกซุปตาในลุคที่แบบไม่เหมือนในทีวีเลยคือชิวๆเซ่อๆมากๆแล้วเราจะจำเขาได้หรือเปล่าคุณพี่คนนี้เก่งมากจำได้ไปดูคลิปนี้กันค่ะว้าวมาริโอ้นี่สวัสดีครับโอ้นาเดชนาเดชคุณพี่คุณพี่คะมาริโอ้นี่เกือบพอแล้วอ่ะคุณพี่เกือบจะคิดว่าเป็นมาริโอ้แล้วไงฮะแต่สุดท้ายไม่ใช่ค่ะหนุ่มคนนี้ก็คือณเดชน์นั่นเองต้นต่อคลิปมาจากที่ไหนไม่ทราบนะคะแต่ว่าพี่เอสุภชัยกับแม่แก้วเนี่ยได้เอามาลงใน Instagram ค่ะเหตุการณ์ก็อย่างที่เห็นกันเลยนะคะรถคันนี้เนี่ยเขาขับแซงณเดชน์ขึ้นมาแล้วออร่าความหล่อเนี่ยมันเปล่งประกายอ่ะเนาะก็เลยชะลอรถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมารอถ่ายณเดชน์โดยเฉพาะแม้ตอนแรกจะยังสับสนว่าเอ๊ะนี่มาริโอ้หรือเปล่าแต่พอเห็นหน้าชัดๆก็มั่นใจได้เลยว่านี่ไม่ใช่มาริโอ้แต่เป็นณเดชน์นั่นเองค่ะการไปออกทริปเที่ยวทะเลภูเก็ตในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าณเดชน์ชิลมากมีหลายคนเนี่ยพบเจอณเดชน์ตามสถานที่ต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นขณะที่เจ้าตัวเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟอยู่ค่ะซึ่งน่าดูมากมือใหม่หัดเล่นอ่ะเนาะก็มีลมบ้างอะไรบ้างแต่ก็ดีแหละโอ้หล่อให้อภัยเลยนอกจากนี้นะคะยังมีคนแอบถ่ายรูปณเดชน์ถอดเสื้อโชว์ซิกแพควิ่งออกกำลังกายในเมืองภูเก็ตด้วยรวมถึงตอนที่ณเดชน์ไปช้อปปิ้งในตลาดด้วยค่ะกระจายรายได้สู่ชุมชนกันอีกด้วยนะคะโอ้เป็นพระเอกซุปตาร์ที่น่ารักแล้วก็ติดดินมากจริงๆอิจฉาทุกคนที่ได้เจออย่างใกล้ชิดแบบนี้มากๆค่ะ